ชักศึกเข้าบ้านก้าวไกลไงชักศึกเข้าบ้านแล้วก็รู้อยู่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเข้ามาก้าวไก่บ้านเราประเทศไทยมีความสำคัญกับมันมากเพราะว่าประเทศอื่นๆในแถบเอเชียเนี่ยไปร่วมกับจีนหมดแล้วเหลือเราประเทศเดียวมันก็เลยเข้ามาชักศึกเข้าบ้านเพื่อจะแบบว่าเรียกร้องให้รัฐบาลว่าสว.ว่าจะต้องโหวตให้ก้าวไก่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองเราอะซึ่งมันไม่มีสิทธิ์โอ้โหฉันคันซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ไงสหรัฐอเมริกามันเหี้ยมอยู่เบื้องหลังรู้ป่ะเห็นไหมอะมันแล้วก็ก้าวไกลนี่ก็แย่มากมึงจะมาเป็นรัฐบาลมึงเนี่ยหน้าที่ปกป้องประเทศมึงก็ไปฟ้องไปฟ้องต่างชาติกูถามที่มึงเป็นคนไทยหรือเปล่าอเมริกาเป็นพ่อมึงเลยอเมริกาเป็นพ่อมึงเลยมึงเป็นคนไทยหรือเปล่ามึงเกิดในประเทศไทยแต่มึงไปร้องเรียนอเมริกาให้มันก็มาก้าวก่ายบ้านเราแล้วมึงก็รู้ว่าอเมริกาตอนนี้มันมีสงครามกับรัสเซียยูเครนยังชิบหายวายวอดเลยเพราะอเมริกาอยู่เบื้องหลังชักศึกเข้าบ้านกูถามว่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยมันต้องรักชาติมึงต้องรักชาติบรรพบุรุษของเราอ่ะ 2,500 ปีอ่ะต่อสู้มารู้หรือเปล่าว่าไอ้เขมรก็เอาพื้นที่ไทยไปลาวก็พื้นที่ไทยไปพม่าก็เอาพื้นที่ไทยไปพระมหากษัตริย์ของเราทรงหลั่งน้ำตาสู้รบพอมึงมาเป็นสสมึงกลับไปร้องเรียนต่างชาติอเมริกามันเป็นพ่อมึงเหรอสัตว์มันเป็นพ่อมึงเหรอยังไงมึงกำลังชักศึกเข้าบ้านชักศึกให้เกิดสงครามโลกชักศึกให้เกิดสงครามโลกเป็นคนไทยมันก็ต้องรักชาติสิวะมึงเอาประเทศไทยไปยุ่งเกี่ยวกับอเมริกาทำไมกูไม่ได้เห็นด้วยกับมึงมึงกำลังชักศึกเข้าบ้านมึงกำลังจะทำให้เกิดสงครามโลกเลวมากมึงก็รู้ว่าอเมริกามันเหี้ยมันชอบเข้ามาก้าวก่ายเรื่องของบ้านเราแล้วมึงไปยุ่งกับมันทำไมไอ้สัตว์วันนี้มีโปรค่ะ1บาทไม่เคยขายเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะสลิมดิ้งไทยทีห่อละ1บาทห่อละ1บาทจำกัดซื้อแค่คนละซองนะซื้อเยอะกูเจ๊งให้แค่คนละซองคนละซองคนละซอง1บาทสลิมดิ้งไทยทีนี่ห่อ1มี10ซองนะชงได้10แก้วสูตรพัดเข้มข้นไม่มีไขมันท้านไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลมี500แต่ขาย1บาทนะนี่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์เช่นเบเวอรี่ถั่วขาวโคจิเบอรี่ชาเขียวทับทิมมะเซโรราเชอรี่เจียวกุหลาบเมล็ดองุ่น1บาท1บาท1บาทจำกัดแค่100คนนะให้เยอะไม่ไหวเดี๋ยวเจ๊งค่ะ1บาท1บาท1บาทอ่ะนี่ค่ะโอนเงินมาเลย0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gangline มี at leena.gang ลายชื่อข่าวโหดห่อละ1บาทแต่มีข้อแม้โหวตให้น้องล้นฟ้า200เพราะว่าตอนนี้น้องล้นฟ้าน่าสงสารที่สุดอีอันดับ1อีมหาเศรษฐีหมื่นล้านทุ่มทุกวันทุ่มเป็น10ล้านอีอันดับ2กำลังจะไปถึงอันดับ1แล้วแต่หลานกูยังอันดับ3ล้นฟ้า NU05 แต่นี้บางคนบอกว่าไปโหวตอ่ะมันเสียเวลาทำไม่เป็นโอนมาให้ฉันเลยเดี๋ยวฉันให้นักข่าวไปโหวตให้โอนมาให้ฉันเลยห่อละ1บาทแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องโหวตให้น้องล้นฟ้า200
โอนเงินมาให้ฉันโอนเงินมาให้ฉันเลยส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศ1บาทแต่ต้องโหวตให้น้องรุ่นฟ้า200โอนเงินมาให้ฉันเบอร์บัญชีเมื่อกี้จำกัดแค่ร้อยคนช่วยหลานฉันฉันกราบละค่ะเมื่อวานนี้คุณเทย่าจากอังกฤษเป็น FC เราดูเราบ่อยๆเนี่ยโหวตให้น้องรุ่นฟ้ารวมแล้วเป็น 10,000 บาทโหวตมาทุกวันเลยทุกวันจนเดี๋ยวนี้ 10,000 บาทกราบขอบพระคุณคุณเทย่าที่อยู่อังกฤษกราบขอบพระคุณคุณแม็กกี้ที่อยู่เยอรมันก็โหวตให้น้องรุ่นฟ้าเป็นหมื่นละแล้วก็กราบขอบคุณคุณแพอรุณรัตน์คุณแพนี่ก็แบบโหวตให้หลายหมื่นแล้วนะเพราะว่าเขาให้ทีมงานลูกน้องเขาคอยไปโหวตนะคะแต่ตัวคุณแพเองโหวตเองอ่ะ 8,500 บาท850คะแนนกับพระบุญคุณคุณหลุยก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเมื่อคืนนี้โหวตให้อีกพันนึงรวมเป็น 2,000 คุณหลุยก๋วยเตี๋ยวไก่มะละหน้าโลตัสบางแคโหวตให้น้องรุ่นฟ้า 2,000 บาท200คะแนนกับพระบุญคุณคุณลุงพลโพทะเลบางปูโหวตให้น้องรุ่นฟ้า 2,000 บาท200คะแนนกับพระคุณแซบทีมชาติส้มตำราชมังคลากีฬาสถานโหวตให้น้องรุ่นฟ้า 1,000 บาท100คะแนนกับพระคุณดนายแดงหน้าดาว TikTok ชื่อดังโหวตให้น้องรุ่นฟ้า 2,000 บาท200คะแนนนะคะกับพระคุณคุณนกพี่นกกลัวดอกไม้ป่าโหวตให้น้องรุ่นฟ้า500บาท50คะแนนกับพระคุณพี่ร้านขวัญข้าวพี่แขกซอยรางน้ำขวัญข้าวซอยรางน้ำโหวตให้น้องรุ่นฟ้า 1,000 บาท100คะแนนนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแพอรุณรัตน์เจ้าของโบราโกเรียนมาซึ่งเขารวยมากคนผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของสวนมะม่วงที่เพชรบูรณ์เป็นเจ้าของสวนมะขามหวานที่เพชรบูรณ์เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่เพชรบูรณ์แล้วก็เป็นเจ้าของโชว์รูมรถให้เขาเช่าอยู่ที่ตรงข้ามซอยหาดไทยราช 31รถบ้านคุณเอมแล้วก็มีมินิมาร์ทของเกาหลีติงเกาหลีต้องเข้าอ่ะอยู่ข้างๆโชว์รูมรถเลยตรงข้ามซอยหาดไทยราช 31ชื่อโบราโคเรียนมาร์ทเขาขายขนมเกาหลีอาหารเกาหลีเครื่องสำอางเกาหลีทั้งร้านน่ะติงเกาหลีต้องเข้าอ่ะโบราโคเรียนมาร์ทตรงข้ามหาดไทยราช 31กราบขอบพระคุณคุณแพคุณแพนี่รักน้องล้นฟ้ามากเลยเขาบอกเขาให้ทีมงานเขาอ่ะโบสถ์ให้น้องล้นฟ้าทุกวันคอยดูแลอยู่แล้วก็ให้เลขาเขาบอกว่าถ้าใครจะติดต่อคุณแพนะคุณแพอรุณรัตน์เนี่ยพวกที่จะมาติดต่องานคุณแพรุณรัตน์อ่ะต้องโหวตให้น้องล้นฟ้าก่อนถ้าไม่โหวตไม่ให้พบ แล้วคุณแพนะอรุณรัตน์เนี่ยยังไปถวายเครื่องเสียงเล่นสายมูเลยเครื่องเสียงให้กับวัดที่กันดารยากจนที่สุดในเพชรบูรณ์วัดมะขามแดงเครื่องเสียงซื้อมา 35,400 35,400 แล้วก็คุณแพไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลข้างเคียงที่1เพราะว่ามันโพสต์ไงรางวัลที่1มันออก453ไงแล้วคุณแพก็เอาเครื่องเสียงเนี่ยไปสลักชื่อมีคุณแพและน้องล้นฟ้าเด็กหญิงวรฤทัยแสงพรศรีอรุณล้นฟ้าชื่อเล่นนะคะผู้เข้าประกวด Next Universe จับได้เบอร์5 NU ย่อมาจาก Next Universe เป็นรหัสของ TPN แม่ปุ้ย Miss Universe อ่ะเขาตั้งขึ้นมาล้นฟ้าก็เลยได้รหัสเป็น NU05 อายุ7ขวบนะนางเป็นผู้เข้าประกวดที่อายุน้อยที่สุดเลยนอกนั้น14 13 12แล้วรวยๆทั้งนั้นพ่อแม่มันมาจากเป็นลูกครึ่งทั้งนั้นพ่อแม่บินข้ามน้ำข้ามทะเลเสียค่าเครื่องบินหลายล้านมาเพื่อส่งลูกมาประกวดแล้วก็อีอันดับหนึ่งเนี่ยอีนางมหาเศรษฐีผัวรวยเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านอ่ะโบสถ์ให้ทุ่มเป็น10ล้านเลยหลานฉันน่ะชาตินี้คงไม่ได้เป็นแล้วอันดับ3เพราะมันต้องอันดับ1ถึงจะได้เข้าไปไงตอนนี้หลานฉันได้แค่ 11% อีอันดับ1 32อีอันดับ2มันปาไป29หลานฉันยังแค่11ฉันขอความกรุณาละค่ะวันนี้ฉันเลยจัดโป๊ะสลิมนิ้งไทยทีห่อละ1บาทห่อละ1บาทแต่มีข้อแม้นะไม่ต้องเสียค่าส่งท่านช่วยโอนเงินมาโบสถ์ให้ล้นฟ้า200โอนเงินมาโบสถ์ให้ล้นฟ้า200จำกัดคนละห่อนะเอาเยอะไม่ได้กูเจ๊งขอคนละห่อครับพ่อขอความกรุณาขอความเมตตาโบสถ์ให้หลานฉันด้วยค่ะสลิมนิ้งไทยทีไม่เคยขายเลยนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะห่อละ1บาทใครพิมพ์เข้ามาโอนเงินเข้ามาสรุปท่านต้องโอนให้ฉัน201บาทนะส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศนี่คนนี้เลยค่ะล้นฟ้า NU05 NU05
NU05 นี่แต่งหน้านี่หน้าสดนะมาแรงคลองใจประชาชนน้องล้นฟ้า NU05 ผู้เข้าประกวดนางงามเด็กเน็กยูนิเวิร์ส2023แท้จริงเป็นหลานของลีน่าจังจันจาหรือลีน่าจังตอนนี้คะแนนโหวตท่วมทนจอบขึ้นที่1ล้นฟ้าหลานลีน่าจังนางงามเด็กผู้เข้าประกวดหมายเลข05เพียงพิมพ์ NU05 เท่ากับ100นะคะ1โหวตอันนี้ไม่ต้องละเพราะว่าไปโหวตอ่ะแล้วมันทำลำบากลุงพลก็ทำไม่เป็นลุงพลก็ทำไม่เป็นทำแล้วโอนไม่ได้พี่แขกขวัญข้าวก็ไม่ได้แล้วฉันจะส่งไปให้แม่ปุ้ยดูแล้วแม่ปุ้ยก็บอกว่าพิมพ์ผิดไม่ลงไม่พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่สำเร็จนี่ตอนนี้ลุงพลน้อยใจลุงพลโพทะเลบางปูอย่าลืมโหวตให้ล้นฟ้านะแจ๊ช่วยหลานฉันหน่อยช่วยหลานฉันให้ได้เป็นที่หนึ่งปีนี้วันเกิดฉันไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรให้ฉันไม่ต้องให้เงินฉันหรอกโหวตให้หลานฉันแทนนะโหวตให้หลานฉันแทนห่อละ1บาทห่อละ1บาทแต่ให้คนละห่อพอเอาเยอะแล้วกูเจ๊งแล้วก็โอนเงินมา201บาทเพราะว่าจะต้องเอา200เนี่ยฉันจะไปให้นักข่าวไปโหวตให้นะฉันไม่ยุ่งเพราะว่าถ้าฉันยุ่งเดี๋ยวก็หาว่าฉันซื้อตำแหน่งให้หลานฉันกราบละคุณผู้ชมห่อละ1บาทโอนมา201บาทโอนมาบัญชีฉันเลยไม่ต้องไปโหวตที่นั่นเพราะโหวตแล้วมันทำยากไงทำยากคนก็ท้อนะห่อละ1บาทโอนมาให้ฉัน201บาท201บาทแล้วฉันจะเอาเงิน200ที่คุณผู้ชมโหวตให้เนี่ยไปให้นักข่าวเขาไปโหวตให้นักข่าวบันเทิงให้เขาไปโหวตให้สลิมดิ้งไทยทีเดี๋ยวคนจะบอกโอ๊ยขาย1บาทมีกี่ซองห่อ1มี10ซอง2ใน15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลไม่ได้ผสมแป้งคนอื่นผสมแป้งฉันไม่ได้ผสมแป้งฉันเป็นหัวเชื้อเลยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วแล้วขายดีมากไม่ใช่ว่าขายไม่ดีขายดีคนจะมาซื้อหมื่นร้อยห่อหมื่นหนึ่งกูยังไม่ขายเลยนี่คนที่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยมาซื้อไปหลายเที่ยวละมาส่งไลน์มาอยู่แน่แน่ร้อยห่อหมื่นหนึ่งคืนนี้ต้องไปว่าเขาก็ไม่ได้หรอกในแบนเนอร์เราอะมันพิมพ์ไว้อย่างนี้แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีแล้วนะที่ว่าร้อยห่อหนึ่งหมื่นอะส่งฟรีไม่มีแล้วคือถ้าคุณซื้อร้อยห่อหนึ่งหมื่นคุณต้องจ่ายค่าส่ง 2,000 เพราะกูเจ๊งอันนี้ปกติอะมันห่อละ500แล้วก็200แล้วมีค่าส่ง100 10ห่อ 1,500 ส่งฟรี6ห่อ 1,000 ส่งฟรี6ห่อก็มี60ซอง60แก้ว10ห่อก็มี100 200แก้ว14ห่อ 2,000 ส่งฟรีก็ได้140ซอง140แก้ว30ห่อ 4,000 ส่งฟรีก็ได้300แก้ว300ซองโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gangline มี @leena.gang โอนเงินมาที่กสิกรไทยซื้อบัญชีลีนาจังจันจาหมายเลขบัญชี00511108280บ่าอ้าวแล้วทำไมมึงไม่แก้ก็กูทำไม่เป็นแบนเนอร์กูรอลุงพลทำให้กูอยู่กูเกรงใจเขาเขายุ่งเขาขายดีกูทำไม่เป็นแบนเนอร์ชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้ามเบาหวานความดันคนเป็นเบาหวานความดันเดิมได้นะคะอัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรเกรดพรีเมียมอะเซโลราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวนะคะบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเผาผลาญไขมันลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวปรับสมดุลระบบขับถ่ายลดการหิวจุกจิกบำรุงกระดูกฟันป้องกันโรคกระดูกพุ่นต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและตับบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดมั่นใจปลอดภัยมีอย.นะคะโอนมาเลยห่อละ1บาทห่อละ1บาทห่อละ1บาทจำกัดแค่คนละ1ห่อจำกัดแค่คนละ1ห่อนะคะโอนมา201บาทอีก200เนี่ยจะแม่จะเอาเงินเนี่ยไปโบทให้น้องล้นฟ้าให้ส่งมาที่แม่เลยส่งมาที่แม่ที่เบอร์บัญชีนี้เลยมันจะได้ง่ายเพราะบางคนไปโหวตแล้วมันทำไม่ได้ไงเพราะระบบของ TPN น่ะแม่เนี่ยมีเอาแคปที่คนส่งไม่ได้ส่งไปให้แม่ปุ้ยดูแล้วแม่ปุ้ยบอกเอ้าก็ผู้ปกครองคนอื่นเขาไม่เป็นนี่ทำไมของแม่เอากับผู้ปกครองคนอื่นมันไม่ได้โหวตไอ้ของกูเนี่ย FC กูโหวตกูไม่ได้โหวตหรอกกูก็ยังไม่เคยทำเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำจะทำเป็นป่ะแต่ว่าไม่ยุ่งเพราะว่าถ้ายุ่งแล้วเดี๋ยวคนก็หาว่าซื้อตำแหน่งให้หลาน
ล้นฟ้ามันจะไม่มีเกียรติอันนี้มันเหมือนกันเป็นเกียรติยศไงมันเหมือนเป็นเกียรติยศของล้นฟ้าไงคุณผู้ชมฉันขอล่ะฉันกราบล่ะบางคนก็เพิ่งมาดูยังไม่รู้จักล้นฟ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูล้นฟ้าน่าสงสารมากเด็กอายุ7ขวบสู้หน้าดูเป็นนางงามอ่ะแล้วต้องเอ็ดนะคะล้นฟ้านะคะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคุณชุติมานะอยู่ญี่ปุ่นโหวตให้น้องล้นฟ้า 1,000 บาท100คะแนนกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณชุติมากราบขอบพระคุณคุณพี่ที่อยู่ฮ่องกงซื้อของแม่ไปขายก็โหวตให้น้องล้นฟ้า500บาท50คะแนนกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณคุณรัตดาอยู่จันทบุรีหรือไงถ้าจำจังหวัดผิดขอโทษนะซื้อของฉันน่ะ 2,000 บาทก็โหวตให้น้องล้นฟ้า200โอนมาให้ฉันบอกช่วยไปโหวตฉันก็ให้นักข่าวเนี่ยไปทำให้หมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเมตตาหลานฉันนะคะเพราะว่าถ้าหลานฉันได้เป็นนางงามจะได้มีคนมาจ้างนางไปเป็นพรีเซนเตอร์จะได้มีคนจ้างนางไปเป็นเน็ตไอดอลรีวิวสินค้าจะได้มีคนมาเชิญไปออกทีวีได้ตังค์ไงแล้วก็เวิร์กพอยต์ก็ได้จะมาเชิญหลานฉันไปร้องเพลงไง
นางก็จะได้มีเงินส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีเพราะฉัน64เดี๋ยวฉันจะตายละแต่นางเพิ่งจะ7ขวบพ่อแม่นางไม่เก่งพ่อแม่นางจนไม่มีเงินพ่อแม่นางไม่ดังไม่รู้จะไปโปรโมทลูกตัวเองช่องทางไหนเออนี่นี่นี่เขาบอกว่าสายตาชัดมากเผยนาทีอ้ำนั่งมองเต๋านัดสวมกอดกันในงานคอนเสิร์ตเศร้าเลยอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกมันเป็นการแสดงโอ้ยเต๋าเขาก็มีลูกตั้งหลายคนแล้วไม่ต้องคิดมากนี่สองคนนี้มาพร้อมกันเนี่ยให้โหวตเลยสองคนนี้โหวตให้ใครคนนี้เบอร์หนึ่งแอนโทเนียคนนี้วีนาซิงเบอร์สองโหวตแล้วโหวตแล้วโหวตให้ใครหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองคอมเมนต์มาเลยจ้าคอมเมนต์มาเลยจ้าสองคนนี้จับมือแน่นอนโอ้ยมาดามฟินน่ะเป็นสปอนเซอร์ให้กับมิสยูนิเวิร์สอ่ะทุ่ม30ล้านเลยนะทุกการประกวดแล้วต่อสัญญาด้วยนะคนที่ได้ที่1มาดามฟินเอาเป็นพรีเซนเตอร์เลย1ปีมาดามฟินไงน้ำหอมมาดามฟินน่ะนี่แม่ห้องสอนก็สวยมากนี่แม่ห้องสอนนี่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไงผู้เข้าประกวดไงนี่ตอนแม่ปุ้ยปีนี้โชคดีปังที่สุดเลยเพราะอะไรนางงามที่สวยที่สุดในโลกมาอยู่กับแม่ปุ้ยหมดเลยทักษิณชินวัตรเลื่อนกลับไทยทวิตข้อความว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับไม่ใช่หรอกมันตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จศาลไทย16จะวินิจฉัยเรื่องของพิธาว่าโหวตซ้ำได้ไหมแล้วก็วันนอก็เลื่อนไปแล้วถ้ามันกลับมาตอนนี้มันกลัวตายในคุกและอีหมอปลายอ่ะดูดวงให้ทักษิณบอกว่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดตายในคุกและอีหมอปลายทำนายอีกบอกว่าได้นายกเนี่ยปลายเดือนสิงหาพอได้ปุ๊บเดือนกันยาปฏิวัติเนี่ยไอ้วิโรจน์เนี่ยมันมีอยู่คลิปนึงอ่ะมันบอกพ่อมันตาย F16 มันพูดถึงใครวะมันพูดว่าพ่อมันตาย F16 อ่ะมันพูดถึงใครอ่ะใครรู้บ้างไอ้วิโรจน์ที่มันมีคลิปเป็นไวรัลอยู่ใน TikTok ขณะนี้อนุสรณ์บอกจับตาปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครลั่นเป็นแผนการแคนเครดิตแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยทักษิณกลัวตายไม่กล้ากลับกลัวไปตายในคุกติดเชื้อในกระแสเลือดตายไงวันนี้มีโปรนะ100บาท100 1บาท1บาทนี่100 1บาทสลิงดิ้งใครทีไม่เคยทำอะไรนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตเลย1บาทห่อละ1บาทจำกัดซื้อแค่คนละ1ห่อห่อละ1บาทสูตรพัดห่อหนึ่งมี10ซองชงได้10แก้วซองหนึ่งชงได้แก้วหนึ่งขนาดนี้ไม่มีไขมันท้าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลห่อละ1บาท500ไม่ขายขาย1บาทมีส่วนผสมนี่บิวเบอรี่ถั่วขาวกอจิเบอรี่สกัดชาเขียวทับทิมอะเซโลราเชอร์รี่เขียวกุหลาบเมล็ดองุ่น10กว่าอย่างอ่ะนี่มีออยนะโอนเงินมาเลย
ให้แค่ร้อยคนจำกัดแค่ร้อยคนเยอะไม่ได้เดี๋ยวกูหมดตัวเอาแค่ร้อยคนค่ะเอาแค่ร้อยคนนะคะ1บาทโอนเงินมาที่00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang รายชื่อข่าวโหดแต่มีข้อแม้ฉันขอให้คุณผู้ชมโอนมาให้ฉัน201บาทอีก200ฉันขอเป็นโหวตให้น้องล้นฟ้าส่งมาให้ฉันเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปแล้วทำไม่เป็นไงแล้วก็ท้อเหมือนลุงพลน่ะท้อลุงพลน่ะโหวต2ครั้งอ่ะทางไอ้แอปไอ้ระบบดูดอ่ะมันช้ามากแล้วไม่ตอบไม่อะไรพี่แขกโอนก็เหมือนกันมีปัญหาแล้วทำไม่ท้อไม่โหวตให้น้องล้นฟ้ากันนะก็ฉันขอละฉันกราบละฉันกราบเลยคุณผู้ชมฉันกราบแทนล้นฟ้านะคะคนละ1ห่อ1บาทแต่อีก200ฉันจะเอาเงินนี้ไปโหวตให้น้องล้นฟ้าให้คุณผู้ชมโอนมาฉัน201บาทส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศนี่ค่ะสลิมนิ้งไทยทีสูตรพัดก็คือเข้มข้นไม่ได้ผสมแป้งไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลห่อหนึ่งมี10ซองซองหนึ่ง15กรัมห่อหนึ่งจะชงได้10แก้วแบบนี้10ซองปกติอ่ะเราลดเหลือ200แต่มีค่าส่ง100 10ห่อ 1,500 ส่งฟรี6ห่อ 1,000 ส่งฟรี14ห่อ 2,000 ส่งฟรี30ห่อ 4,000 ส่งฟรีแต่ไอ้ที่ว่า100ห่อ1บาทส่งฟรี 10,000 บาทส่งฟรีไม่มีละตอนนี้100ห่อคุณต้องจ่ายค่าส่ง 2,000 เพราะฉันเจ๊งเพราะคือรีเก็บฉันกล่องละ500ร้อยห่อเนี่ยไอ้ร้อยซองเนี่ยมันต้องใส่กล่องใหญ่4กล่องเนี่ยกล่องใหญ่แบบนี้เลยอ่ะ4กล่องมันคิดค่าส่งฉันกล่องละ500ฉันเจ๊งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจ่ายค่าส่ง 2,000 มันมีคนนึงอ่ะส่งไลน์มาเลยซื้อไปหลายครั้งแล้วส่งไลน์มาร้อยห่อ10,000ใช่ไหมบอกว่าไม่ได้ไม่ขายต้องมีค่าส่ง 2,000 จะได้เข้าใจเนาะมาส่งไลน์ไปก็ส่งไลน์มาถามฉันก็เลยมาไลฟ์สดเลยหวังว่าเขาคงดูอยู่นะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่อยู่มาเลเซียไงมันซื้อฉันแล้วให้ฉันไปส่งนราธิวาสใช่ไหมก็ส่งเคอรี่เนี่ยโดนคิดมันร้อยห่อ10,000ฉันเจ๊ง 2,000 เพราะว่าเคอรี่คิดค่าส่งฉัน 2,000 เท่ากับฉันเจ๊งเลยขายมัน10,000กูควัก 2,000 ดูอยู่ใช่ไหมพี่ที่อยู่มาเลเซียคราวหน้ามาซื้อฉันไม่ขายนะพี่ฉันขายพี่แล้วฉันเจ๊งฉันไม่ขายให้พี่แล้วถ้าพี่จะสั่งซ้ำฉันไม่ขายเพราะฉันขาดทุนจู่ๆทำธุรกิจแล้วกูต้องมาควักเงิน 2,000 ออกให้มันค่าส่งเคอรี่อ่ะมันไม่ควรทำหรอกทำแล้วมันเจ๊งมีกี่ร้อยล้านก็หมดตัวแล้วคุณผู้ชมมาบอกอ้าวแล้วทำไมต้องไปโบสถ์เป็นหลานฉันเองค่ะน้องล้นฟ้าหลานฉันเองนางเป็นอายุ7ขวบชื่อวรรทัยแสงพรศรีอรุณ NU เนี่ยย่อมาจาก X Universeเป็นเวทีการประกวดนางงามเด็กของแม่ปุ้ยที่จัดขึ้นปีแรกเวทีแรกแม่ปุ้ยก็คือผู้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สดีคนนี้ล้นฟ้า NU05 นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะคนนี้ค่ะหลานฉันเองวรรทัยแสงพรศรีอรุณปากดีถ้าฉันอ่านผิดขอโทษนะ PHAK ไม่รู้ว่าอ่านว่าปากหรือปกนะถ้าแม่อ่านผิดแม่ขอโทษเพราะแม่อ่านภาษาอังกฤษโง่ไงอ่านไม่เป็นไงขอบพระคุณมากวันนี้เหรอเจ็บนมตรงเนี้ยว่าจะไปเอ็กซเรย์เจ็บนมมากเพราะไอนิดนึงก็เจ็บตรงนี้เบ่งขี้ก็เจ็บวันนั้นที่ฉันหกล้มตรงนี้ไงแล้วหน้าอกฉันฟาดพื้นไง3อาทิตย์ก่อนเนี่ยแล้วมันเสียงดังปักแล้วฉันก็เจ็บมากฉันนึกว่าปอดฉันแตกเลยซิลิโคนแตกฉันก็ไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์หมอบอกไม่แตกเอ็กซเรย์แล้วไม่แตกแต่มันอาจจะเป็นซี่โครงหักหรือซี่โครงร้าวให้เอายาไปกินฉีดยาก่อนให้ดูอาการก่อนถ้าไม่หายก็มาเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์เนี่ยเมื่อตอนเช้าอ่ะฉันตื่นขึ้นมาฉันเจ็บเต้านมมากเลยเจ็บมากเลยฉันใส่ซิลิโคนไงใส่มาตั้งแต่ปี43นี่23ปีแล้วไงอ
ขาบอกเลือกตั้งส้มพิธาพิสูจน์พลังส้มไอระยองหลุดสสรวัดใจสาที่จะส่งทีมปิตุเตชะลงสู้ศึกอีกหนหรือไม่สงสารน้องล้นฟ้ามากนะตั้งใจมากนะกลับจากโรงเรียนพ่อมันไปรับจากโรงเรียนพ่อมันป.2 เองมันเรียนอยู่ตรงไอ้แถวไอ้แถวดินแดงอ่ะโรงเรียนอะไรอะไรวัดฟาติมาอะไรอ่ะฟาติมาเป็นแบบคริสต์อ่ะแม่พระฟาติมาเรียนป.2ไอ้น้องชายมันเกินฟ้าเรียนป.1แล้วพ่อมันไปรับมาไงรับมาเสร็จมันต้องทำการบ้านก่อนพอทำการบ้านเสร็จ6 โมงมันก็จะใส่ส้นสูง4 นิ้วอ่ะเดินอยู่ในร้านข้างล่างฉันเนี่ยฝึกซ้อมเดิน4 ชั่วโมงถึง4 ทุ่มอ่ะจนเหนื่อยแล้วก็หลับคาเด็ก7 ขวบเองคุณผู้ชมเด็กมันตั้งใจอ่ะไม่มีใครไปบังคับมันได้หรอกเด็กอ่ะมันตั้งใจทำมันน่าสงสารแม่แล้วดูมันขอความเมตตาจากคุณผู้ชมอ่ะเด็กมันใสซื่อบริสุทธิ์นะถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมจะสงสารมันเป็นเด็กดีตอนฉันล้นฟ้าไงตอนฉันน่ะเจออุบัติเหตุเก้าอี้หัก2 ท่อนเก้าอี้พลาสติกที่นั่งสีแดงเนี่ยแล้วฉันน่ะตูดจะแทกพื้นและเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทขาดแล้วฉันเดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์2 เดือนแล้วนางอ่ะ7 ขวบเองนางน่ารักนางมาเช็ดบ้านให้ฉันนางมาเช็ดบ้านให้ฉันเอาขยะไปทิ้งล้างถ้วยชามให้ฉันเช็ดห้องนอนให้ฉันเด็ก7 ขวบซื้อน้ำแข็งให้ฉันมาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูคิดดูอ่ะเซเว่นอยู่ไกลตั้งเป็น100 เมตรไอ้ห้างเฮียนี่ก็ไม่เปิดบันไดเลื่อนมันเดินขึ้นมา30 ขั้นน่ะเถอะน้ำแข็งเซเว่นก็เฮียไม่ให้ถุงเถอะอย่างเงี้ย2 ถุงนะเด็ก7 ขวบขึ้นบันไดเลื่อน30 ขั้นโดยที่ห้างเฮียนี่ไม่เปิดแล้วไงมาถึงแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีค่ะมือถึงสวัสดีค่ะเด็ก7 ขวบอ่ะถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะหน้าบึ้งหน้าบูดอันนี้ไม่มีเลยยิ้มแย้มแจ่มใสคุณผู้ชมใส่รองเท้าส้นสูง4 นิ้วนะเด็กมันตั้งใจมากเด็ก7 ขวบอ่ะโอ้โหทำได้ขนาดนี้มีความคิดนึกสำนึกดีนี่คุณเทย่ามาแล้วคุณเทย่าเนี่ยคุณเทย่าเนี่ยเมื่อคืนโบสถ์ให้น้องล้นฟ้า2,000 บาท200 คะแนนรวมแล้วเนี่ยเกือบ10,000แล้วนะหลายครั้งแล้วคุณเทย่าอยู่อังกฤษขอบพระคุณคุณเทย่านะคะฉันกราบแทนล้นฟ้าเลยค่ะขอบพระคุณมากที่กรุณาเมตตาหลานฉันนะคะคุณเทย่าไม่ลืมพระคุณเลยนะขอบพระคุณจริงๆที่กรุณาเมตตาเนี่ยคุณเทย่าบอกว่าสงสารค่ะอยากให้ได้ตำแหน่งจะได้มีงานมีรายได้ส่งตัวเองเรียนค่ะแล้วก็จะยังโบสถ์ให้น้องล้มฟ้าไปเรื่อยๆขอบพระคุณนะขอบพระคุณมากคุณเทย่าขอบพระคุณที่คุณกรุณาเมตตาหลานฉันนะ
ป็น FC ดูฉันยังกรุณาเมตตาอีร้านอาหารเนี่ยรีวิวให้มัน3ปีนะไม่เคยคิดตังค์มันน่ะโหวตมาให้550คะแนนรวยเป็นหมื่นล้านเรานี่น้อยใจเสียใจจนถึงทุกวันนี้ไอ้สอสอพรรคก้าวไกลเนรคุณตอนมันจนเป็นนักข่าวอยู่ไทย PBS ฉันส่งมันไปเรียนปริญญาโทจบฉันส่งมันไปเรียนขับรถรถคัมรี่ฉันคันหนึ่งตั้ง1,350,000ออกมาป้ายแดงเงินสดนะ2วันให้มันเอาไปหัดขับไปขับชนจนเละตุ้มเปะเราก็ไม่ว่าอะไรด้วยความรักความเมตตาเรียนทนายก็โยนงานฟ้องให้มันให้เงินค่ารถมันมาไปฟ้องจะได้เป็นจะได้ทำเป็นจะเป็นสอบตัวทนายได้ก่อนจะเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี่แหละลงหาเสียง2เดือนส่งคลิปส่งภาพมาให้กูลงข่าวทุกวันแต่พอหลานเราเนี่ยลงประกวดมันโทรมาด่าฉันเลยบอกไม่ต้องพูดถึงมันไม่ต้องข้องเกี่ยวกับมันคนนี้ละคุณอยากจะเปิดร้านเสื้อผ้าฉันเปิดให้มันฉันหมดไป5,000,000 บาทเพื่อที่มันจะได้หน้าไปลงข่าวว่ามันเป็นนักธุรกิจส่งออกทำเสื้อผ้าขายมาขอเงินฉันไปแพตตินัมอ่ะเดือนละ200,000นะชั้น2ด้วยนะเนื้อที่แค่2x4 ตารางเมตรนะเดือนละ200,000เขียนค่าเสียค่ามัดจำ600,000ฉันก็ไปให้มันไปเปิดกรุงทองเดือนละ200,000ฉันก็ให้มันไปเปิดให้เงินไปเปิดมันไปดูซิตี้เดือนละ40,000ก็ให้เงินมันไปเปิดไปทำสัญญามาร้านข้างล่างอินทาที่ฉันอยู่เนี่ยมันก็ไปดูก็ให้เงินมันไปเปิดเดือนละ40,000ใบหยก2อีก5ที่พอม็อบเสื้อแดงมาชุมนุมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ปี53มันทิ้งทั้งหมดแล้วหนีไปเลยไปกับผัวมันฉันเจ๊งไป5,000,000 บาทฉันต้องเอาลูกชายฉัน2คนกับอดีตสามีมาขนย้ายข้าวของทั้ง5สาขายุบหมดแล้วก็มาเก็บไว้ที่ชั้นลอยเนี่ยที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมว่า14ปีอ่ะจนล่าสุดอาทิตย์ก่อนที่ฉันจ้างตะก้องกับพ่อมันน้องชายมันกับลูกจ้างมันมาขนทั้งเลี้ยงข้าวทั้งจ้างเงินมันด้วย 7,000 บาทที่ว่าสั่งแซบทีมชาติมาเลี้ยงพวกมัน 1,900 บาทคนเนรคุณแล้วคอยดูนะพรรคก้าวไกลโดนยุบยุบเสร็จกรรมการบริหารพรรคโดนหมดเพิกถอนสิทธิ์สอสอที่บัญชีรายชื่อ39คนหายหมดไปอยู่กับพรรคที่เหลือพรรคอื่นน่ะแล้วพรรคมันต้องเลือกตั้งใหม่หมดเลือกตั้งซ่อมแล้วเมื่อวานนี้เนติบริกรวิษณุบอกว่าต้องเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะจำไว้นะถ้าไม่ใช่เลือดในอกไม่ใช่ลูกของเราไม่ต้องไปดีกับมันไม่ต้องไปส่งเสียมันเรียนมันเนรคุณพอมันจนเราช่วยเหลือมันทุกอย่างเนรมิตให้มันทุกอย่างแต่พอมันได้เป็นส.ส.มันบอกไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับมันไม่ต้องมาพูดถึงมันและอีพวกที่โง่สมองหมาปัญญาควายที่แบบโอ้ยความเจริญรอความเจริญอีควายไปตายซะดูกูเป็นตัวอย่าง